right here, right now, Engfani Shalot, episode 47. Let's dive. ฟินาเล่แล้วนะครับจบสักทีเดินไปไปเดินเดินยากกว่าเป้าThank you so much, very much right now. Oh yeah, wow. ต้องสู้เฉินดังเปรี้ยวเลยยังถอยเพื่อยแต่ละคนโอ้ยเดินดีมากเลยนะครับวันนี้อันนั่นแหละค่ะขยะไปตรงนี้แล้วค่ะก็จะได้ปลาทิ้งดีมากใช่ค่ะแล้วก็บอกแล้วว่ามันกินไดมีสิจริงเหรอที่ไปล่มเรือพวกเราไว้เดี๋ยวมันจะมาอีกเรื่อยๆเรือนี้มีจริงแหละอยากรอดูนะที่กัมพูชาต้องมีนะดีพูใช่ไหมใช่ดีพูก็ดีกับ10คนไปเลยพอได้ไม่ได้นะแต่ทางปลอดภัยนะเมื่อกี้นี่โมเมนต์นั่งเขาตกพี่ผ่านไรผ่านไรWe'll be right back.
ี่ห้อเดียวกับพี่ฟ้าเลยอ่ะโอ้ยไม่ใส่กางเกงยี่ห้อเดียวกับชาหิวใช่ไหมไม่รู้ชาหิวน่าจะหิวชาหนักมากชาไปจ่ายตลาดมาเมื่อกี้อยากจะพูดก่อนค่ะชาหลดบ๊ายบายพี่ฟ้าบ๊ายบายค่ะพี่ชาบ๊ายบายพี่ฟ้าบ๊ายบายจริงๆเรือแรกคู่จิ้นคู่แรกของวงการนางงามคือไฮลอดนะแต่มันแค่ด้วยความที่มันเป็นเพื่อนกันมันไม่สามารถไปแบบยังไงมันสนิทกันมากอะมันก็เลยไม่สามารถแปรผันหรือว่าผันตัวมาสวีทหวานกันได้เข้าใจไหมจะพูดอะไรอย่างนึงหลายคนบอกว่าทำไมเวลาสายตาที่มองพี่ฟ้าหรือการกระทำที่ทำกับพี่ฟ้าเนี่ยเหมือนเป็นแฟนกันเลยอยากถามกลับเหมือนกันว่าเวลาคุณมีพี่น้องหรืออะไรเงี้ยคุณไม่แสดงความรักกันหรอไม่กอดพี่สาวหรอหรือว่าไม่แซวพี่สาวหรอไม่แกล้งพี่สาวหรอสายตาคุณดูแบบเกลียดพี่สาวหรอก็ไม่พี่ฟ้าไม่ได้จีบค่ะพี่ฟ้าไม่เคยบอกว่าพี่ฟ้าจะจีบชา I just vividly remember that conversation I led with you guys yesterday under friend back who are currently in the Filipino rightand how fans in Filipino teased them, and I didn't get that, but I was so much horrified, the same level as was friend when people started to shout at them that their next project should be sisters. Like, we all were in a completely different world there. And, like, I am... I am here remembering the conversation and you connect the dots. Anyhow, thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care. And we are going to split it here and now. I feel a little bit of uneasiness for it being so short. But you know, not every day I should speak. Let's put it like this. So, I'm very happy that I at least managed to do this episode because I didn't think that I'm going to manage it so. So, I'm looking forward to you in the next part. For now, bye bye and take care.